สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเบลีคลิปดีแอดมินก็จะพาทุกคนมาติดตามอัปเดตข่าวสารของลีกตุรกีกันครับที่แน่นอนว่าตอนนี้ก็น่าจะมีการอุ่นเครื่องกันอยู่นั่นเองซึ่งก็มีหนึ่งสาวอาเซียนของเราที่ได้ไปร่วมลีกก็คือซีทีจากเวียดนามนั่นเองครับที่ได้เข้าสู่ทีมคูเซโบลูนั่นเองแล้วฟอร์มของเธอก็อาจจะยังทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นักครับยังช่วยทีมไม่ค่อยได้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วแฟนๆเวียดนามบางส่วนก็ดุเดือดกับซีทีเลยครับในขณะที่แฟนๆกองเชียร์ชาวไทยของเราเชื่อได้เลยครับว่าเวียดนามก็คงจะมีอึ้งเลยครับเมื่อเห็นภาพนี้จากสื่อทีวีของตุรกีที่ถ่ายทอดสดนัดอุ่นเครื่อง2นัดที่ผ่านมาก็ทำให้เราได้เห็นภาพนี้ของสีทีแล้วแฟนๆกองเชียร์ชาวไทยถึงกับตั้งกระทู้เลยว่าเห็นภาพนี้แล้วแอบสงสารสาวสีทีนะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ขอให้ปรับตัวให้ได้นะคะนี่แหละครับเป็นสิ่งที่แฟนๆกองเชียร์ชาวไทยของเราส่วนหนึ่งก็ได้มีการให้กำลังใจสีทีด้วยอย่างท่านนี้ก็ได้บอกเลยครับว่าแรกๆก็งี้แหละยังปรับตัวไม่ได้คอมเมนต์ท่านถัดมาก็ได้มีการบอกว่าทุกการเติบโตย่อมมีอุปสรรคเสมอเป็นกำลังใจให้ครับน้องมีฝีมืออยู่แล้วสู้ๆนะในขณะที่คอมเมนต์ถัดมาก็ได้มีการบอกไว้ว่ายังไม่คุ้นกับเพื่อนๆมั้งเดี๋ยวสักพักก็จะดีขึ้นคอมเมนต์ถัดมาจากกองเชียร์ชาวไทยของเราก็ได้มีการบอกไว้ครับว่าฟอร์มน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแหละในขณะที่คอมเมนต์อีกหนึ่งคอมเมนต์จากกองเชียร์ชาวไทยของเราก็ได้บอกไว้ว่าชอบนางนางน่ารักเชียร์นี่แหละครับถือว่าเป็นคอมเมนต์จากกองเชียร์แฟนๆชาวไทยของเราที่ได้มีการให้กำลังใจ4ทีซึ่งถ้าแฟนๆเวียดนามได้เห็นแบบนี้แล้วก็คงจะอึ้งจริงๆครับกับความน่ารักของกองเชียร์ของเราที่ได้มีการซัพพอร์ต4ทีหรือว่าจะเป็นดาวตบเพื่อนบ้านอาเซียนของเรามากมายขนาดนี้เวียดนามคงคิดไม่ถึงจริงๆครับแต่กองเชียร์ชาวไทยของเราก็น่ารักจริงๆครับมีการซัพพอร์ตให้กำลังใจ CT แบบนี้เพราะว่าเข้าใจความรู้สึกจริงๆครับ